รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเราจะทำพิซซ่าไมโครเวฟกันค่ะเด็กๆต้องชอบเพราะว่าแป้งเหมือนแป้งขนมปังนุ่มๆอ่ะเนี่ยทำทุกอย่างในชามง่ายมากง่ายมากจริงๆสูตรนี้อยากให้ทุกคนเอาลองไปทำกันดูเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นแว่นๆนะนี่ต่างว่ามันคือเปปเปอโรนี่แต่เป็นกุนเชียงนี่มินิค็อกเทลอะไรนะกุนเชียงนี่อ่ะโอเคครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโต้เป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์ละครับหลายคนที่อยู่บ้านยาวขึ้นเพราะว่าปิดเทอมจริงๆน้องๆหนูๆได้อยู่บ้านแล้วก็มันจะมีเมนูอะไรอร่อยไปกว่าเมนูที่เด็กๆทำได้มีไมโครเวฟอันเดียวเดี๋ยวนี้เด็กๆก็คือสามารถเข้าครัวทำอาหารได้ใช่แต่ก็ต้องเริ่มจากเมนูที่ทำง่ายๆก่อนอ่ะวันนี้แปลว่าเมนูของเราง่ายเหรอง่ายสิเฮ้ยระดับเท็ดดี้นานาคือมารายการแบบทำอาหารนี่คือต้องแบบเมนูแบบเขินบ้างไหมเขาจะได้รู้สึกว่าเมนูเนี่ยมันทำได้จริงอ๋อเออมุมนี้คือสุดยอดจริงใช่คือคุณต้องทำให้ทุกคนรู้สึกว่าการทำอาหารเป็นเรื่องสนุกและทำง่ายเห็นเสร็จแล้วอย่าเข้าไปทำครัวด้วยกันเลยเหยียบย่ำผมเข้าไปนะคุณพูดไปเมนูวันนี้ของเราเราจะทำพิซซ่าไมโครเวฟกันค่ะอ๋อเดี๋ยวนี้ทำพิซซ่าโดยไมโครเวฟได้ไม่ต้องนวดแป้งไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นคนแล้วเอาเข้าไมโครเวฟเลยเอาแล้วไงน่าสนใจมากแต่ว่าก่อนที่จะไปทำฝากยิ้มฉุกกันก่อนดีกว่า1 2 3 ผมยิ่งกว่าผมชนะเสมอนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจเจ้ทำแล้วเดี๋ยวผมเป็นคนกำกับแล้วกันได้นะครับกับเมนูพิซซ่าไมโครเวฟครับเมนูในวันนี้ขอเสนอพิซซ่าไมโครเวฟเมนูแสนง่ายที่ทำได้ด้วยไมโครเวฟโดยมีเนื้อแป้งที่นุ่มละมุนลิ้นทาด้วยซอสมะเขือเทศและมีชีสเยิ้มๆพร้อมโรยหน้าด้วยกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็อร่อยได้ง่ายๆแล้วจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับเอาละครับอ่ะลูกมือของผมชื่อเมนูของเราวันนี้คืออะไรนะครับพิซซ่าไมโครเวฟค่ะพี่เท็ดดี้เชฟเอาใหม่สิพิซซ่าไมโครเวฟค่ะเชฟมันต้องอย่างนี้ขั้นตอนแรกในการทำของเราคืออะไรครับอ้าวคุณเตรียมของคุณเพ็บของคุณต้องรู้คุณต้องรายงาน executive อย่างผมทำไมโยนงานให้คุณนาอย่างนั้นล่ะครับวันนี้เนี่ยนะคะเชฟขาด้วยความที่ปิดเทอมซื้อหมูบดไก่บดติดบ้านไว้บางทีก็เบื่อค่ะเชฟครับอันนี้เป็นของที่แนะนำเชฟเลยนะคะไม่มีทางเบื่อทุกบ้านต้องมีติดไว้คืออะไรครับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจันยิ่งศักดิ์ค่ะอันนี้ขออนุญาตขายตรงๆครับเขาดีเหลือเกินเพราะว่าชิ้นเล็กพอดีคำเอาไปต้มก่อนนำมาใช้ปรุงอาหารทุกมื้อจะอร่อยแสนอร่อยเพราะว่ามีกลิ่นหอมของหมูย่างเมืองตรังที่สำคัญเนื้อเยอะมันน้อยไม่มีดินประสิวไม่มีผงชูรสโอ้โหข้อดีนี่มีพรึบเลยนะฮะราคาเท่าไหร่คุณ1ห่อแบบนี้เนี่ยขนาดประมาณ300กรัมผมขายเป็นเซตเลย1เซตมี3ห่อเพียงแค่450บาทส่งฟรีทั่วประเทศครับส่งฟรีทั่วประเทศโอ้โหคุ้มมากตกห่อละ150บาทแถมส่งฟรีด้วยนะของดีๆแบบนี้โปรโมชั่นโดนๆแบบนี้สั่งซื้อยังไงครับสั่งซื้อได้ที่ LINE นะคะ @yingsakfood หรือ Facebook yingsakfood เช่นกันค่ะครับผมสั่งกันได้เลยนะส่งฟรีทั่วไทยคุ้มมากคุ้มมากอ่ะคุณได้ห่อมาแบบนี้ห่อจะสุญญากาศนะจ๊ะครับแล้วจะมีน้ำมันออกมานิดหน่อยเป็นเรื่องปกติของกุนเชียงนะเดี๋ยวเราขออนุญาตแกะตัวนี้ก่อนนะเท็ดดี้นะได้ครับอ่ะหูยเนี่ยได้มาแบบนี้หลายคนบอกว่ากุนเชียงเนี่ยคือแค่เอาไปทานเล่นก็ได้ปกติจะเอาไปทานคู่กับข้าวต้มเอาไปยำก็ได้แต่วันนี้นี่มาแนวแบบอาหารฝรั่งเลยนะเด็กๆน้องๆหนูๆดูอยู่ที่บ้านนี่สามารถเอามาทำตามได้เลยนะฮะกับเมนูพิซซ่าไมโครเวฟที่ใช้กุนเชียงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอ่ะเราจะหั่นเนี่ยใช้6อันก็พอแล้วเยอะมากแล้วจริงๆใส่ลงไปต้มน้ำต้มเลยนะฮะต้มเลยน้ำเดือดๆแบบนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะฮะ
กุนเชียงหมูของอาจารย์เนี่ยจะนุ่มเลยนะครับแล้วก็อร่อยมากๆแต่ถ้าไม่มีเวลาน้ำเดือดๆลดไฟกลางนะครับแล้วก็ต้มแบบนี้10นาทีแล้วก็10นาทีก็ได้ใช่โอเคเดี๋ยวมาดูกุนเชียงที่ต้มสุกแล้วว่าจะหน้าตาเป็นยังไงเชฟคะผ่านไปประมาณ10นาทีไหนคุณดูยังไงครับว่าเรียบร้อยแล้วคือตัวหนังข้างนอกของเขาจะพองขึ้นมาเลยค่ะเชฟแล้วก็สีก็จะเข้มขึ้นแบบนี้เลยเชฟขาต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมนะต้องซื้อไปลองทำกันจริงๆเพราะกลิ่นตอนนี้มันหอมมากๆเลยเหมือนแบบกลิ่นแบบหมูย่างเมืองตรังอ่ะแบบพะโล้พะโล้นิดๆแบบลงตัวแล้วหมูย่างเมืองตรังมันเก็บไม่ได้นะคือกินเสร็จมันต้องหนังกรอบแต่คุณเชียงเก็บได้ใช่ไหมคะคุณเชียงเก็บได้เชฟขาไอ้คุณขายเก่งนี่มีเก็บมีติดบ้านไว้อ่ะมาเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นแว่นๆนะนี่ต่างว่ามันคือเปปเปอโรนีแต่เป็นกุนเชียงนี่มินิค็อกเทลอะไรนะกุนเชียงนี่โอเคครับมานี่ครับดูเนื้อล้วนๆเลยเนี่ยแล้วแบบพอต้มจนได้ที่นี่มันนุ่มไปเลยนะเนี่ยฉ่ำมากเราก็ไม่ต้องหั่นบางนะไม่ต้องเคอะเขินหนาหน่อยได้เลยเนี่ยแบบนี้เราจะหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้แล้วก็จะเอามาวางบนพิซซ่าของเราค่ะเดี๋ยวขอหั่นตรงนี้จนหมดก่อนนับชิ้นนะครับถ้าหายไปตอนทำพิซซ่าไม่ได้นะครับก็รู้กันเนาะถ้ามันหายไปก็คือนานๆนี่แหละค่ะชิ้นหัวชิ้นท้ายไม่อย่าวางเลยเทดดี้เดี๋ยวลูกค้าไม่ประทับใจเนี่ยนานๆกินให้เดี๋ยวพยายามตัดหัวตัดท้ายหนาๆหน่อยจะได้เก็บไว้กินจากนั้นก็นำกุนเชียงมาหั่นเป็นชิ้นๆเตรียมเอาไว้ครับเอาละครับหั่นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เรียบร้อยแบบนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนผสมที่เป็นแป้งพิซซ่ากันได้ค่ะครับช่วงหน้าครับกับพิซซ่าไมโครเวฟกับขั้นตอนของการผสมแป้งพิซซ่าแบบง่ายๆไม่ว่าใครก็ทำได้ช่วงหน้านะครับพิซซ่าไมโครเวฟของคุณทำอยู่ในถ้วยแบบนี้เลยเหรอฮะง่ายมากที่บอกว่าเด็กๆทำได้เพราะว่าใส่ถ้วยแบบนี้แล้วก็หยิบทุกอย่างใส่ลงไปคนๆๆแล้วก็เวฟทีเดียวเฮ้ยนี่หลอกกันหรือเปล่าพิซซ่านี่เขาต้องแบบมานั่งนวดนั่งอะไรอย่างนั้นเลยนะเราบอกเลยนะว่าเป็นพิซซ่าสูตรที่เด็กๆต้องชอบเพราะว่าแป้งเหมือนแป้งขนมปังนุ่มๆอ่ะมาปิดเทอมนี้นี่เป็นเมนูแรกที่ผมจะทำเลยยังไงเนี่ยครับนี่แหละครับนี่คือเนื้อพิซซ่าไมโครเวฟของเราน่ากินมากๆเลยให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโกโกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ด